ั้งหนึ่งถ้วยกาแฟจากความสนใจเป็นการส่วนตัวเนาะเพราะว่าได้ติดตามไอ้วงซิมโฟนีออเคสตราของอาจารย์สุขวีเจริญสุขเนี่ยมานานมากเนื่องจากว่าเราเป็นเพื่อนกันสมัยที่เราเรียนครูนะท่านเป็นนักดนตรีแล้วเป็นนักร้องในวงนะคะเราก็ยังผูกพันกันอยู่ตลอดเวลา54ปีแล้วติดตามงานของดร.สุขวีมาโดยตลอดทั้งที่ตั้งแต่ท่านเป็นผู้ริเริ่มของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ของมหิดลนะคะแล้วก็ท่านก็เมื่อปีเนี้ยที่ผ่านมา 2-3 ปีเนี่ย62เนี่ยค่ะท่านก็ไปได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุนี่แหละที่บ้านคาจังหวัดราชบุรีนะคะจากการที่ดูความเป็นมานะคะศึกษาความเป็นมาแล้วก็เกาะติดมาตลอดปรากฏว่าก็ไปดึงเอาผู้สูงอายุที่ติดบ้านนะติดบ้านไม่ชอบออกมาสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็เลยท่านไปทำวิจัยก็ดึงผู้สูงวัยเหล่านั้นออกมาร้องเพลงประสานเสียงนะคะจากคนที่ติดบ้านไม่ค่อยออกมาในสังคมต่างๆกลายเป็นว่าเมื่อทำการวิจัยแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าผู้สูงวัยเหล่านั้นมีความสุขแล้วก็สุขภาพดีขึ้นแล้วก็อารมณ์ดีนะแทนที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือต่างๆนะคะพอผลการวิจัยที่ทำงานควบคู่กับสำนักงานวิจัยของอุดมศึกษานะคะกระทรวงอุดมศึกษาด้วยก็เลยอาจารย์สุขวีมีแนวคิดที่จะขยายกิจการร้องเพลงประสานเสียงเนี้ยออกไปสำหรับพัฒนาสมองของผู้สูงวัยพอพัฒนาสมองได้ร่างกายก็จะฟื้นได้ด้วยดังนั้นก็เลยเปิดโครงการไปครั้งแรกก็เปิดไป5จังหวัดจำอะไรชื่อไม่ได้ว่ากี่จังหวัดอะไรบ้างนะคะก็จำได้ว่านครสวรรค์เชียงใหม่ประเทศมี5จังหวัดนะคะแล้วก็เขาก็จะมีการฝึกให้ผู้สูงอายุเนี่ยร้องเพลงประสานเสียงถอดโน้ตเพลงที่ในทั่วไปนี่แหละแต่ว่าเขาเอาไปถอดโน้ตใหม่เพื่อให้เป็นเพลงประสานเสียงปรากฏว่าก็ออกแสดงนะออกแสดงคำว่าออกแสดงนี่หมายความว่าเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยอ่ะได้มีความรู้สึกว่าตัวเองยังมีพลังนะคะก็มีความสุขพอท่านทำงานนั้นตลอดมาเราก็ติดตามมาเรื่อยก็เลยตามเป็น FC มาเรื่อยนะคะแล้วท่านยกทีมวงออเคสตราซิมโฟนีมาจัดที่จังหวัดตรังที่3-4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะโดยเอาวงปล่อยแก่ของยะลาซึ่งเป็นรุ่นพี่เราเนี่ยมาแสดงด้วยในการจัดงานที่ตรังครั้งนั้นก็ตามไปดูด้วยก็คุยกันตลอดอะค่ะก็ในที่สุดวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็คุยในคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นกองทุนหลักเป็นมูลนิธิหลักในการที่จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อที่จะพัฒนาผู้สูงวัยเพราะว่าเราเข้าสู่เอจจิ้งนี่เกือบจะสมบูรณ์แล้วนะคะดังนั้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เห็นว่าโอเคภูเก็ตมีความพร้อมนะรับเข้าภูเก็ตเข้าโครงการด้วยในรุ่นที่2นี้มี4จังหวัดก็มีภูเก็ตสุราษฎร์ธานีโคราชแล้วก็เชียงรายดังนั้นตอนนี้เราเริ่มโครงการไปพร้อมๆกันในรุ่นที่2นี้4จังหวัดนะคะ4จังหวัดพูดถึงผู้สนับสนุนก็คือสนับสนุนงบประมาณหลักโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีนี้สำหรับมูลนิธิของอาจารย์สุกรีเจริญสุขท่านก็จะเป็นคนที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของการบริหารจัดการเขียนโครงการหากลุ่มเป้าหมายแล้วก็เขียนโครงการเสนอไปยังตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะให้สนับสนุนงบประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนในพื้นถิ่นจังหวัดไหนที่เข้าโครงการทางมูลนิธิดร.สุกรีก็จะต้องมาประเมินก่อนรายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับนรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ